สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสีสันโลกสวยทุกท่านสำหรับวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาฝากท่านผู้ฟังเราไปฟังกันเลยนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านน่าจะรู้จักปลาหมอนะคะเราลองมาดูนะมีปลาหมอคางดำเป็นปลาสายพันธุ์เอเลี่ยนวายร้ายทำลายระบบนิเวศเราลองมาดูนะคะว่าเขามีลักษณะอย่างไรเขาบอกถึงเวลาที่ต้องกวาดล้างปลาหมอคางดำลงกระทะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศย้ำเราต้องกำจัดปลาหมอคางดำให้สิ้นก่อนที่ปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานที่กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วชนิดนี้จะระบาดหนักทำลายระบบนิเวศทั่วภูมิภาคปลาหมอคางดำกำลังกลายเป็นภัยคุกคามต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในระดับภูมิภาคภายหลังปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานจากแอฟริกาชนิดนี้ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจนล่าสุดพบระบาดไปถึงจังหวัดสงขลาเป็นเหตุให้ผู้เชี่ยวชาญต่างออกมาแสดงความกังวลว่าถ้าไม่มีการกำจัดปลาสายพันธุ์อันตรายชนิดนี้ให้หมดไปในอนาคตเราอาจไม่เหลือปลาชนิดอื่นให้กินนอกจากปลาหมอคางดำมารู้จักความร้ายกาจของปลาหมอคางดำกันนะคะปลาหมอคางดำเป็นปลาหมอที่อยู่ในวงเดียวกับปลาหมอเทศมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกามีถิ่นอาศัยตามธรรมชาติบริเวณพื้นที่น้ำกร่อยปากแม่น้ำสามารถทนทานความเค็มได้สูงพวกมันจึงพบแพร่กระจายตลอดแนวชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปจากข้อมูลของกรมประมงรายงานว่ามีการนำเข้าปลาหมอคางดำมาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553อย่างไรก็ตามราวปี2557เริ่มพบมีการระบาดของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติจังหวัดสมุทรสงครามก่อนที่จะมาแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วตามชายฝั่งจนขณะนี้มีขอบเขตการระบาดครอบคลุมไปถึงจังหวัดสงขลาอำเภอระโนดแล้วดร.ชวริตวิทยานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านปลาน้ำจืดของไทยเปิดเผยว่าแม้ประเทศไทยจะมีการระบาดของสัตว์สายพันธุ์รุกรานต่างถิ่นหลายชนิดแต่ไม่มีชนิดใดที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศรุนแรงและเป็นวงกว้างเทียบเท่ากับปลาหมอคางดำเป็นปลาหมอที่อันตรายนะคะเพราะปลาชนิดนี้เป็นปลาที่กินสัตว์น้ำวัยอ่อนชนิดอื่นๆเป็นอาหารและสามารถแพร่พันธุ์ได้เร็วมากจนเป็นภัยร้ายแรงต่อทรัพยากรประมงและหลากหลายทางชีวภาพปลาหมอคางดำเป็นปลาที่กินทุกอย่างดังนั้นเมื่อมันแพร่ระบาดไปที่ไหนพวกมันสามารถยึดครองแหล่งน้ำและทำลายสายพันธุ์สัตว์น้ำท้องถิ่นรวมถึงสัตว์น้ำเศรษฐกิจให้หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อหลุดเข้าไปยังนากุ้งพวกมันสามารถกินกุ้งที่เลี้ยงไว้จนหมดบ่อสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเศรษฐกิจภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งจากอัตราการแพร่ระบาดที่เห็นสามารถประเมินได้ว่าปลาหมอคางดำจะระบาดไปได้ไกลถึงสิงคโปร์ภายใน5ปีและจะกระจายไปถึงชายฝั่งอันดามันภายใน10ปีข้างหน้าดังนั้นปลาหมอคางดำจึงเป็นตัวอันตรายต่อระบบนิเวศและเศรษฐกิจชุมชนความมั่นคงทางอาหารต่อทั้งภูมิภาคดร.ชวริตให้ข้อมูลนะคะการจำกัดอย่างเจาะจงชนิดและบ้าคลั่งน่าเป็นหนทางเดียวที่หยุดยั้งภาวะคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รสชาติของปลาชนิดนี้ก็แค่พอกินได้ต้องทำเป็นแต่เป้าหมายหลักคือกำจัดให้หมดเรื่องเอามาทำอะไรใช้สอยคือผลพลอยได้เราดูนะคะเรามาเปิดเมนูปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำจะมีลักษณะคล้ายปลาหมอปลานิลแต่ว่ามีเนื้อน้อยกว่าตัวเล็กกว่าและรสชาติไม่อร่อยเท่าปลาหมอคางดำจึงไม่เป็นที่นิยมในการนำมาบริโภคนักอย่างไรก็ตามการกวาดล้างปลาหมอคางดำเอามาทำเป็นอาหารดูจะเป็นทางออกที่ตรงไปตรงมาที่สุดในการยับยั้งการระบาดของปลาสายพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานชนิดนี้ที่ผ่านมาจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีการระบาดของปลาหมอคางดำอย่างหนักได้มีการส่งเสริมให้นำปลาหมอคางดำมาทำประกอบอาหารหลายรูปแบบอาทิปลาแดดเดียวปลาทอดกระเทียมต้มยำปลาร้าทอดเพื่อสร้างรายไ
และยังนำไปเป็นวัตถุดิบประกอบอาหารให้ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางสมุทรสงครามได้รับประทานล่าสุดนะคะภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ริเริ่มทดลองให้นักศึกษาประจำภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นอาหารภายใต้คอนเซปต์เมนูกู้แหล่งน้ำเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของปลาหมอคางดำและส่งเสริมให้คนทั่วไปหันมาบริโภคปลาหมอคางดำมากขึ้นสำหรับรสชาติของปลาหมอคางดำคอมเมนต์จากเพจหนังสือนะคะปลาน้ำจืดไทยระบุว่าเป็นปลาสดนะคะและก็มีกลิ่นคาวกับปลานิลกลิ่นคล้ายๆปลาแปบนำมาแล่ทอดกรอบจิ้มน้ำซีฟู้ดรสชาติดีไม่มีก้างฝอยในขณะที่เฟซบุ๊กของนันทวัฒน์โชสุวรรณเผยว่าชาวบ้านในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาพื้นที่ระบาดใหม่ของปลาหมอคางดำไม่ได้กังวลกับการระบาดเท่าไหร่นักเพราะชาวบ้านสามารถจับปลาหมอสดมาขายได้ราวๆโลละ 30-40 บาทหรือถ้าทำเป็นปลาแดดเดียวก็สามารถขายได้ถึงราคากิโลละ150บาทแถมมีคนสั่งออเดอร์จนไม่พอขายทุกคนแถวนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยไม่แพ้ปลานิลอย่างไรก็ตามดร.ชวฤทธิ์ย้ำว่าการไล่จับปลาหมอคางดำมาทำเป็นอาหารเป็นเพียงแค่มาตรการเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือการหาช่องทางทางกฎหมายและช่องทางอื่นๆในการจำกัดปลาหมอคางดำให้สิ้นซากและให้ผู้นำเข้าต้องมารับผิดชอบเป็นมาตรการเร่งด่วนก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจาก www.nationtv.tv ตัดเครื่องรุงรังพยายามตัดนะเครื่องรกรุงรังในใจเราเราต้องเตรียมพร้อมที่จะอยู่คนเดียวให้ได้แล้วถ้าเราเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลหมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีแรงกระทำไม่มีแรงกระทั่งจะไปหาข้าวกินจะไปเปิดตู้เย็นก็ไม่ไหวนอนอยู่คนเดียวที่พื้นลุกก็ไม่ได้แล้วทำยังไงร่างกายเป็นของทรุดโทรมแล้วทิ้งมันไปรักษาจิตเอาไว้ดวงเดียวนี่แหละอยู่กับพุทโธพุทโธไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตก็ยังดีหรือถ้าใจแข็งพอเดินปัญญาเห็นเลยร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มันเป็นบ้านที่เราอยู่อาศัยมาชั่วคราวแต่ว่าอยู่มาหลายปีแล้วทรุดโทรมพังแล้วถึงเวลาที่เราต้องทิ้งบ้านหลังนี้แล้วดูไปไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยของเราได้สอนตัวเองไปเรื่อยไม่ผูกพันกับอดีตไม่กังวลถึงอนาคตยังหายใจอยู่ก็มีสติอยู่ฝึกให้ได้อย่างนี้ไม่กังวลผูกพันไปถึงอดีตไม่กังวลไปถึงอนาคตมีสติอยู่กับปัจจุบันไปถ้าบุญบารมีพอก็อาจจะบรรลุมรรคผลตอนจะตายเลยก็ได้ยังไม่พอก็มีเชื้อที่จะไปภาวนาต่อพยายามตัดนะเครื่องรกรุงรังในใจเราอดีตอย่าไปคิดถึงมันไร้สาระยกเว้นสิ่งที่เป็นประสบการณ์ชีวิตนะต้องทบทวนเคยทำอะไรผิดทำอะไรพลาดทบทวนได้ข้อสรุปไว้และก็ไม่ไปประณามตัวเองหรือไปประณามคนอื่นในอดีตอีกแล้วเอาบทเรียนไว้เฉยๆเพื่อจะได้ไม่ทำผิดอีกแค่นี้ก็บุญแล้วพอแล้วไม่อะไรอวรถึงอดีตนะไม่กังวลถึงอนาคตด้วยก็ขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากมูลนิธิสื่อธรรมหลวงพ่อปาโมทวัดสวนสันติธรรมพักสักครู่นะคะเพียวแคร์ Day and Night Revitan Sets ชุดบำรุงหน้าใสผิวเด้งเซตบำรุงผิวเดย์ครีมบำรุงผิวในตอนเช้าขนาด20มิลลิลิตรและไนท์ครีมบำรุงผิวก่อนนอนขนาด20มิลลิลิตรให้ผิวที่นุ่มชุ่มชื่นและปกป้องผิวจากการเกิดริ้วรอยด้วยสารสกัดเกสรบัวหลวงและวิตามิน A ผลลัพธ์จากการใช้คือได้ผิวที่ชุ่มฉ่ำเนียนเรียบและดูอิ่มเอิบมีน้ำมีนวลอย่างผิวสุขภาพดีหาซื้อได้ในเคาน์เตอร์เครื่องสำอางเพียวแคร์ BSC ในห้างโรบินสันร้านบิวตี้สเตชั่นและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ
วี่คลับคลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนด์ก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดเพราะปัญหาในช่องปากส่วนใหญ่เกิดจากการขยายตัวของแบคทีเรียที่ก่อโรคยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บปรับสมดุลในช่องปากด้วยพรีไบโอติกกำจัดแบคทีเรียตัวร้ายขยายแบคทีเรียตัวดีช่วยลดปัญหาในช่องปากตั้งแต่ต้นเหตุลดกลิ่นปากยาวนานลดการสะสมแบคทีเรียที่ก่อโรคลดการสะสมคราบพลักคราบฟันผุและหินปูนป้องกันฟันผุลดปัญหาของเหงือกอักเสบเหงือกร่นเหงือกบวมยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากใหม่สเปรย์แก้ไอตราตะขับ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มิลลิลิตรราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศคุณกำลังฟังรายการสีสันโลกสวยโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ทางรายการขอแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดเขามีการผลิตสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวสเปรย์เนี้ยเหมาะสำหรับใช้บรรเทาอาการไออาการเจ็บคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ถึง 99.9% ภายใน5นาทีอันนี้จากผลงานวิจัยของสวทช.นะคะไม่ทำให้เกิดการดื้อยาสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการที่สำคัญเขาไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายและฉีดได้ตรงจุดขนาดของขวดนะคะ20มิลลิลิตรราคาจำหน่ายขวดละ145บาทมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วประเทศทุกท่านสามารถเข้าไปเลือกซื้อมาไว้ใช้กันได้เลยนะคะจากเดิมเราจะเห็นยาอมแค่ไอตาตะขาบเป็นยาเม็ดนะคะปัจจุบันเขามีตัวสเปรย์ค่ะสำหรับพกพาได้สะดวกก็ลองไปเลือกซื้อดูกันนะคะสำหรับสาวๆนะคะปัญหาริ้วรอยก่อนวัยถือเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะทำให้ทำใจได้ยากมากเพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขให้ผิวกลับมาอยู่ในสภาพเดิมได้ไม่ง่ายเลยดังนั้นเพื่อคลายความกังวลให้กับสาวๆในเรื่องริ้วรอยรายการขอรวมเอาสมุนไพร6ชนิดที่ช่วยชะลอวัยช่วยในการต้านริ้วรอยได้อย่างน่าเหลือเชื่อมาเล่าให้ทุกท่านฟังกันนะคะมาดูกันว่า6สมุนไพรที่ช่วยต้านริ้วรอยมีอะไรบ้างชนิดแรกขิงขิงคือสมุนไพรที่มีสารต้านอนุมูลอิสระและเป็นสมุนไพรที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบในปริมาณมากดังนั้นจึงสามารถป้องกันการเกิดสัญญาณแห่งวัยได้โดยจากการวิจัยหลายชิ้นพบว่าขิงเป็นสมุนไพรที่มีสารประกอบฟีนอลและฟลาโวนอยด์โดยสารประกอบเหล่านี้มีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมูลอิสระสามารถควบคุมการผลิตอนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายต่อระบบเผาผลาญพลังงานได้ที่สำคัญยังช่วยลดความเครียดจากการออกซิเดชันที่เป็นอันตรายต่อผิวได้อีกด้วย 2. ขมิ้นนะคะขมิ้นคือสมุนไพรที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยลดการเสี่ยงในการติดเชื้อช่วยลดการฟกช้ำช่วยเร่งการสมานบาดแผลช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยฟื้นฟูผิวทั้งนี้ขมิ้นยังถือเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยเยียวยาปัญหาเหล่านี้ให้มีอาการดีขึ้นเนื่องจากมีสารประกอบเคอร์คูมินซึ่งเป็นสารประกอบที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่แข็งแกร่งอย่างมากอีกทั้งยังช่วยต้านการอักเสบของผิวช่วยปกป้องผิวจากสัญญาณแห่งวัยที่เกิดขึ้นได้อย่างดี 3. กะเพรานะคะกะเพราคือสมุนไพรที่ช่วยป้องกันการเกิดสัญญาณแห่งวัยโดยเฉพาะสัญญาณแห่งวัยที่เกิดจากการได้รับรังสี UV มากจนเกินไปจ
จนไปทำลายผิวและทำให้เกิดการพร่องของคอลลาเจนทั้งนี้คอลลาเจนถือเป็นสารประกอบที่ช่วยรักษาความยืดหยุ่นของผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ใบกะเพรายังมีส่วนช่วยรักษาระดับความชุ่มชื้นของผิวพร้อมทั้งช่วยลดความหยาบกร้านของผิวแก้ปัญหาผิวแห้งและผิวเกิดริ้วรอยรวมถึงช่วยทำให้ผิวมีความเรียบเนียนมากขึ้น4นะคะชนิดที่4 Rosemary Rosemary คือสมุนไพรที่ช่วยปกป้องผิวได้รับความเสียหายจากการสัมผัสแสงแดดได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะสาวๆคนไหนที่ผิวได้รับรังสี UV มากเกินไปมีส่วนทำให้เกิดริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นและสัญญาณแห่งวัยอื่นๆอีกมากมายแนะนำให้แก้ปัญหาด้วยโรสแมรี่กันซึ่งสมุนไพรนี้จะช่วยป้องกันความเสียหายพร้อมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของผิวตลอดจนช่วยลดเลือนริ้วรอยของผิวได้ดีมากๆชนิดที่5แปะก้วยแปะก้วยคือสมุนไพรที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการบำรุงสมองและช่วยกระตุ้นความจำแต่สาวๆทราบหรือไม่ว่าแปะก้วยยังมีส่วนช่วยในการต่อต้านด้านริ้วรอยได้อีกด้วยเนื่องจากการศึกษาพบว่าสารสกัดที่ได้จากแปะก้วยหากถูกใช้กับผิวพรรณจะสามารถป้องกันริ้วรอยและช่วยบำรุงผิวได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะในส่วนของการช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวและช่วยปรับผิวให้เรียบเนียนพร้อมทั้งช่วยลดความหยาบกร้านของผิวได้ดีมากๆทีเดียวอบเชยอบเชยคือสมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการต่อต้านริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากอบเชยมีคุณสมบัติช่วยป้องกันการสลายตัวของคอลลาเจนและช่วยป้องกันการสูญเสียความยืดหยุ่นของผิวนอกจากนี้อบเชยยังช่วยเพิ่มการสังเคราะห์คอลลาเจนและช่วยป้องกันสัญญาณแห่งวัยได้ดีอย่างมากที่สำคัญยังช่วยลดความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันบนผิวและช่วยชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดสิวอย่างได้ผลอีกทั้งยังช่วยรักษาอาการไหม้แดดได้อีกด้วยสำหรับสาวๆที่เป็นกังวลในเรื่องริ้วรอยและอยากชะลอวัยของผิวพรรณแนะนำให้เรียกความอ่อนเยาว์กลับคืนมาด้วยสมุนไพรทั้ง6ชนิดนี้ที่นำมาฝากนะคะรับรองว่าจะช่วยสาวๆให้มีผิวพรรณที่อ่อนเยาว์ไร้ริ้วรอยอย่างแน่นอนก็ขอบคุณข้อมูลนี้จากสนุก .com จากตำนานเล่าขานโดยชาวอียิปต์โบราณถึงผักสำคัญประจำถิ่นผักโมโรเฮยะหรือผักพระราชาสมุนไพรที่มากด้วยคุณค่าสู่การค้นคว้าและพัฒนายาสีฟันสมุนไพรสูตรเข้มข้นยาสีฟันซอลคิงเฮิร์บใช้นิดเดียวปากสะอาดติดใจไม่เผ็ดไม่แสบไม่ชาปากผิวหน้าสะอาดนุ่ม Honeybee BSC Facial Foam Smooth and Soft โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งและไฮโดรไลท์คอลลาเจนช่วยทำความสะอาดผิวหน้าได้อย่างหมดจดพร้อมให้ผิวหน้าเรียบเนียนนุ่มชุ่มชื้นเปล่งปลั่งและดูอ่อนเยาว์ด้วยสารสกัดจากดอกไฮบิสคัสและน้ำผึ้งทำความสะอาดคราบเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกได้อย่างหมดจดอ่อนโยนปรับผิวให้เนียนนุ่มและกระจ่างใสหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศสเปรย์แก้ไอตาตะขาบ5ตัวบรรเทาอาการไอชุ่มคอละลายเสมหะสามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคออักเสบได้ 99.9% ภายใน5นาทีไม่ทำให้เกิดการดื้อยาใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการไม่มีน้ำตาลสะดวกพกพาง่ายฉีดได้ตรงจุดขนาด20มลราคาขวดละ145บาทหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วประเทศMovie Club คลับของคนรักหนังช่องทางใหม่ของเมเจอร์ที่จะทำให้คุณไม่พลาดสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นโปรลับโปรพิเศษเด็ดเด็ดปังปังพร้อมอัปเดตข้อมูลหนังต่างๆให้คุณอินเทรนก่อนใครหรือจะรอบฉายเช็คสาขาก็ง่ายสะดวกรวดเร็วรีบสมัครด่วนแอดไลน์เมเจอร์กรุ๊ปแล้วกดเข้าร่วมสมัครตอนนี้รับคูปองส่วนลด50บาทสำหรับซื้อตั๋วหนังและรับสิทธิพิเศษก่อนใครทันทีสมัครเลยห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้นะคะ
ก่อนที่จะจบทางรายการสีสันโลกสวยและทีมงานละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการดังนี้ค่ะบริษัท5ตะขาบซิมเทียนฮอจำกัดผลิตภัณฑ์สเปรย์แก้ไอตราตะขาบ5ตัวบริษัทเมเจอร์เซเนเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงภาพยนตร์เมเจอร์เซเนเพล็กบริษัทไลออนประเทศไทยจำกัดผลิตภัณฑ์ยาสีฟันซอลตีพลาบริษัท ICC International จำกัดมหาชนกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง BSC รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันครั้งต่อไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ็งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298